ระนองเนี่ยมีประชากรชาวเมียนมาเนี่ยอาศัยอยู่เยอะการเข้าถึงชุมชนของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากเขาไปพูดแล้วไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจแล้วเข้ากันไม่ได้แล้วฝั่งนี้ก็พูดอีกอย่างฝั่งนี้ก็เข้าใจอีกอย่างนี้ชาวประเทศชาวปีกว่าจะเราไม่มีเขาไม่ใช่แค่ล่ามแปลภาษาให้เราอย่างเดียวเขาสามารถดึงกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาสู่ระบบสาธารณสุขได้ง่ายขึ้น